สวัสดีทุกคนเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันใน ID Hero Game นะครับผมตามหัวข้อคลิปที่คุณได้กดเข้ามาเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นไอ้ตัวนี้กันนะครับแต่ก็ได้แล้วครับมาเซิร์ฟกันนิดๆหน่อยๆนะครับพอให้หายคิดถึงช่วงนี้ผมติดโครงงานนะครับโครงงานคืนนี้แบบแม่ง เอาทำผมชีวิตผมวุ่นวายเลยนะครับคือแบบแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนอกจากเรียนแล้วก็ทำโครงงานนะครับโครงงานก่อนจบนะขณะผมก็เรียนจบแล้วนะครับหลังจากนี้ผมก็จะทยอยลงคลิปนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาค่อนข้างหลายวันแล้วแล้วตอนนี้ผมก็มาเล่นซับเซิร์ฟให้คนดูหายคิดถึงนะครับแล้วผมก็คิดถึงคนดูผมคิดถึงคนดูบ้างเลยนะครับมาถ้าเสียกิฟต์ดังเกินไปขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านี่รอจนสุดเลยนะครับมันก็เป็นเพียงแค่หมาปีศาจเฮ้ยได้สองเลยตอนนี้ขึ้นชั้นบนครับหวังว่ามันจะไม่อยู่ชั้นบนนะโอเคมันอยู่ชั้นบนจริงๆด้วยว่าแต่มันอยู่ตรงไหนกันนะว้าวนี่ผมไม่ต้องวิ่งเลยสินะเนี่ยแต่มันก็แอบน่ากลัวอยู่แล้วมันก็เสียวหลังอยู่นะคือยังไงมันก็หนีไม่น่าจะพ้นนะครับก็อย่าไปอันนี้ดีกว่าทางที่ดีก็คือเซฟตัวเองน่าจะดีที่สุดผมเล่นแบบประมาทครับผมชอบเล่นอะไรเสี่ยงๆนี่แหละมันถึงจะเร้าใจคนดูถึงจะชอบ โอเคไปเลยแล้วกันเดี๋ยวนี้เพิ่งขึ้นหรือเพิ่งลงวะโอเคเพิ่งขึ้นไปโอเคจริงการเดินลอดแถวนี้ก็คงเป็นอะไรที่โอเคเฮ้ยเรายังไม่ได้กุญแจห้องใต้ดินเกมนี้มาแบบชิวๆก่อนนะเกมนี้ชิวมั้ง ก็น่าจะชิวนั่นแหละนะครับตรงนี้เกมไม่ได้โอ้แม่เจ้าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมอยู่แล้วนะครับเวลาเกือบสิบวิ่งก่อนดีกว่าอืมมันอยู่ข้างหลังครับมันอยู่ข้างหลังอุ้ยตัวล่อก็เอาไว้ทำไมก็ไม่รู้หงวายให้เจ้าพิษังกายเจ้าบุญเกียร์มันแน่หัวหันสแต็กบ่มาอ่ะผ่านก็โอเคครับสำหรับคลิปเดิมนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมก็มาให้หายคิดถึงกันเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปเดิมนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วผมจะลงคลิปเกมอื่นๆ Shadow Fight Reportableหรือแม้กระทั่งไอเดอร์เฮลเกมหรือว่าเกมอื่นๆที่เราเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งทำให้คนดูบันเทิงได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งให้คนดูไม่เบื่อนั่นแหละนะครับเพื่อประทับสบิอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม